ผู้หญิงคนนี้ฆ่าสามีของตัวเองเพื่อเงิน30ล้านเหรียญที่ไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำเธอชื่ออีนาคินอยเยอร์อายุ47ปีและสามีของเธอสตีเวนไลลี่อายุ51ปีเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อสตีเวนเนี่ยได้รับอีเมลจากคนคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นทนายของญาติห่างๆของเขาและบอกเขาว่าเขาจะได้รับมรดกมูลค่า30ล้านเหรียญหรือกว่า 1,000 ล้านบาทตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าจะได้เงินจริงๆเลยนัดเจอกับทนายคนนี้เพื่อเซ็นรับมรดกในวันที่3กันยายนพอถึงวันนัดสตีเวนกับอีนาก็ไปที่สนามบินที่เป็นจุดนัดพบกับทนายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครมาตามนัดโชคร้ายที่ว่าก่อนมาถึงสนามบินอีนาได้วางยาในน้ำชาและให้เขาดื่มไปเรียบร้อยแล้วเพราะหวังจะฮุบมรดกมูลค่า30ล้านเหรียญพอยาออกฤทธิ์สตีเวนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายคนรอบข้างก็พยายามบอกให้เขาไปโรงพยาบาลแต่อีน่ายืนยันว่าเขาน่าจะมีการฮิสโตกและให้กลับไปพักที่บ้านเธอรอจนกระทั่งอีกวันค่อยโทรหานายวันพอทีมแพทย์มาถึงเขาก็ไม่ตอบสนองแล้วและไปเสียชีวิตในโรงพยาบาลในวันถัดมาสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะเธอรู้มาว่าเขาจะทิ้งเธอทันทีที่ได้มรดกนั่นทำให้เธอกลัวไม่ได้ส่วนแบ่งจึงตัดสินใจฆ่าสามีตัวเองซึ่งเธอเองอ้างว่าเธอมีสิทธิ์ในเงินนี้เพราะเป็นภรรยาตอนนี้เธอต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเหตุก็เกิดมาจากการสแกมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์บอกโจ้บ้านนะครับ